ไม่มีที่ไหนดีเท่าไทยบ้านปลายพาภรรยาต่างชาติกลับมาบ้านสวนต้อมเรนโบว์ปลูกผักทำสวนเป็นลุงป้าหลังซุ่มมีลูก3คนที่ต่างแดนหนึ่งในนักร้องตำนานต้อมเรนโบว์พีรพงษ์พลชนะมีเสียงร้องที่ไพเราะจับใจอย่างยิ่งเสียงหวานใสซึ้งท่ามการเวลามาหลายยุคหลายสมัยจากอดีตมีหลายบทเพลงที่ยังครองใจแฟนเพลงมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันต้อมเรนโบว์ก็ยังมีแรงพลังยังออกไปร้องเพลงตามงานอยู่เรื่อยๆเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงทั่วไทยโดยในชีวิตส่วนตัวได้แต่งงานกับแอนนาพลชนะภรรยาชาวฝรั่งเศสเขาดูแลผมตลอดเพราะผมเองเป็นคนแปลกๆโลกส่วนตัวนิดนึงเอาใจยากแล้วทำอะไรไม่ค่อยเป็นเขาจะช่วยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเข้าใจเขาแล้วเขาก็เข้าใจเราช่วยกันดูแลกันและกันส่วนลูกๆตอนนี้คนโตชื่อน้องแพนพีรณาที่มาของชื่อก็คือชื่อผมพีรพงษ์ผสมกับภรรยาแอนนาอายุย่าง27ปีเรียนจบและทำงานแล้วอยู่ต่างประเทศเขาเป็นนักเรียนทุนของฝรั่งเศสซึ่งเขาได้ทุนแบบที่ไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม่เลยนะเขาเก่งเรื่องภาษาพอเข้ามหาวิทยาลัยเขาก็กู้เรียนเองจนจบส่วนคนที่2น้องทอมมี่เพิ่งส่งไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสเหมือนกับพี่สาวเขาเข้าปีแรกเมื่อเดือนสิงหาคมช่วงแรกก็เป็นห่วงนะเพราะไม่เคยจากอกพ่อแม่เลย18ปีก็รู้สึกว่าแปลกๆเหมือนกันแต่เขาก็บริหารจัดการเองเป็นสไตล์เด็กฝรั่งเศสและคนสุดท้องน้องเตโอตอนนี้เรียนอยู่เมืองไทยอยู่ด้วยกันกับพ่อแม่เพราะเขาเป็นเด็กพิเศษที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดครับอย่างเรื่องเรียนภาษาไทยเขาเขียนได้อ่านออกหมดไม่ว่าจะเป็นคำราชาศัพท์รู้หมดผมไม่เคยสอนเลยนะแต่เขาศึกษาผ่านทางหนังสือและอินเทอร์เน็ตรวมทั้งสิ่งที่ผ่านหน้าเขาส่วนภาษาอังกฤษนี่เป๊ะเลยเรียนรู้ได้เร็วมากดูเองเขียนเองได้ทุกอย่างก็เลยรู้สึกว่าดีใจสำหรับบั้นปลายชีวิตผมคิดจะหาทำอาชีพเสริมต่อไปแล้วคิดอยู่ว่าจะทำอะไรอาจจะเป็นร้านอาหารที่ฝรั่งเศสหรือเป็นที่ประเทศไทยก็กำลังคิดอยู่ครับคือน้องเดโอเรียนอีก5ปีก็จะจบไฮสคูลในเมืองไทย